ภาพยังตรึงในตาพ่อย้ำดินพื้นทรายเพื่อลูกสบายเหนื่อยกายไม่เคยบ่นชมร่มอนุรักษ์ปลาตนนาบและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครเฮ็ดในเรื่องที่ชาวบ้านก็เฮ็ดนำได้เร็วรุกบุกถึงทุกชุมชนเปิดรับสมาชิกใหม่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ในบริเวณบ้านของท่านเองทุกหนทุกแห่งทุกตารางนิ้วของพื้นแผ่นดินไทยและให้เฮ็ดตามคำแนะนำดังต่อไปนี้1บ่ต้องกรอกใบสมัครบ่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านบ่ต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมสมัครรับทั้งผู้ชายผู้หญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสิ้นอายุขัย2ลักษณะของกิจกรรมในชมรมบ่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรเบ่งบัตรแสดงอำนาจกกเหล่าบ่มีการจัดประชุมบ่มีการชุมนุมร่วมพ่นกอม็อบกีดขวางความสุขกีดขวางจราจรเพียงแต่ทุกท่านที่สนใจเตรียมไว้สิ่งเดียวคือหัวใจหัวใจหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นเพียงแต่ท่านคิดว่าสิจัดการบริหารทรัพยากรปลาตุนนาบและทรัพยากรประมงอยู่ในเขตบริเวณชุมชนของเจ้าของให้ดีเท่านั้นก็ถือได้ว่าทุกท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติแต่สมาชิกภาพที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกท่านที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วได้ซอกหาวิธีการลงมือเฮ็ดลงมือทำกล้าเสนอแนวความคิดชักชวนคนอื่นในการจัดการทรัพยากรปลาตุนนาบและทรัพยากรประมงให้ดีแล้วก็เหมาะสมกับชุมชนของตนเองเพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านั้นเป็นมรดกทองคำมีคุณค่าทรงมอบสู่ลูกหลานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์เด้อพี่น้องคนฟ้านับพ่อจ๋าน้ำตาของลูกเหน็บหนาวอยู่เป็นดาวพร้อมคราวอยู่บนดาวต่อมาการเกิดการดับของอาณาจักรต่างๆครับมีการพัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนซื้อกันไปเริ่มแรกที่เดียวเชี่ยวก็คืออาณาจักรน่านเจ้าขั้นต่อมาไปขึ้นอยู่กับอาณาจักรโยนกเชียงแสนปัจจุบันก็คืออำเภอเชียงแสนอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายครับถูกพวกผู้ไทยมาบุกสู่รบจับซึก12จุไทยได้ไปขึ้นกับแฟนหิรันเงินย่วงต่อมาแฟนนี่เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรลันซางในพ.ศ.2250อาณาจักรลันซางได้แตกเป็น2อาณาจักรก็คือทางเหนือเอื้นอาณาจักรลันซางล่มขาวหลวงพระบางทางใต้เอื้นว่าอาณาจักรลันซางล่มขาวเวียงจันทน์12จุไทยอยู่ภายใต้การดูแลของอาณาจักรลันซางล่มขาวหลวงพระบางบังเกิดการอัตคัดอยากยินแสนเข็นขัดแย้งระหว่างเท่ากรรมกับหัวหน้าของชาวผู้ไทยกับเจ้าเมืองหน้าหน่อยอ้อยหนูครับซึ่งก็หมายถึงเมืองแขนนั่นเองหรือว่าเมืองเดียนเวียนฟู่ในปัจจุบันครับเท่ากรรมจึงได้พาชาวผู้ไทยจำนวนหลายนะครับนับเป็นหมื่นๆคนอพยพจากเมืองหน้าหน่อยอ้อยหนูจากเมืองแขนมาขึ้นกับเมืองเวียงจันทน์โดยทางเวียงจันทน์ได้ให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองว่างอยู่ทางตะเวนออกของจังหวัดมุกดาหารห่างไปประมาณ150กิโลเมตรครับชาวผู้ไทยกลุ่มนี้ได้ส่งซวยมีดโต้และก็ขวานให้กับเมืองเวียงจันทน์ปีละ500เล่มแต่เนื่องจากว่าเมืองวังที่เป็นถิ่นอาศัยใหม่ของชาวผู้ไทยกลุ่มนี้อยู่ติดชายแดนอาณาจักรลันซางล่มขาวเวียงจันทน์แล้วก็ไปติดพรมแดนประเทศเวียดนามพวกเขาจึงได้ส่งซวยขี่เพิงหาปิบให้ทางประเทศเวียดนามนำนะครับที่นี่หันมาเข้าสู่ช่วงการอพยพในระหว่างปีพ.ศ. 2321ถึงพ.ศ. 2322สมัยนั้นเป็นสมัยของกรุงธนบุรีครับสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อกองทัพไทยมีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็เป็นในหลวงรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีของกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงนั้นดำรงยศเป็นพระยามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพพร้อมกับเจ้าพระยาสุรศรี20,000กว่าคนตีหัวเมืองเล่าครับตั้งแต่นครจำปาสักไล่ขึ้นไปทั้งทิศเหนือผ่านเมืองสีโคตบุญเมืองสวรรณเขตจนไปหอดเมืองเวียงจันทน์ครับซึ่งตอนนั้นหลวงพระบางก็บ่ถือกันกับเมืองเวียงจันทน์หลวงพระบางเองก็ได้ยกทัพมาซอยตีทัพเมืองเวียงจันทน์ซอยกองทัพไทยนำนอกจากนั้นกองทัพของหลวงพระบางยังเลื่อยไปตีเมืองท่านเมืองมวยซึ่งเป็นเมืองของชาวผู้ไทยดำได้ทั้ง2เมืองแล้วกวาดต้อนชาวผู้ไทยเล่าส่งดำเป็นจำนวนมากหลายครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเพชรบุรีนับว่าเป็นชาวผู้ไทยกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในช่วงสมัยของ
พระเจ้าตากสินมหาราชพ่อมาละลอกที่2ตรงกับสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คืออยู่ระหว่างพ.ศ.2335ถึงพ.ศ.2338กองทัพเวียงจันทร์ตีหลวงพระบางแตกเคลื่อนว่าจับกษัตริย์ของหลวงพระบางทรงลงกรุงเทพในปีพ.ศ.2535กองทัพเวียงจันทร์ได้ตีเมืองแข็งและเมืองพ่วนซึ่งแข็งข้อต่อเวียงจันทร์กว่าตอนชาวผู้ไทยเล่าพ่วนเป็นเฉลยทรงลงมาทางกรุงเทพครับรัชกาลที่1ทรงมีรับสั่งให้ชาวผู้ไทยดำประมาณ 4,000 ครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานที่เพชรบุรีคือกันกับชาวผู้ไทยที่ชาวผู้ไทยดำรุ่นแรกที่มาตั้งถิ่นฐานในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับระลอกที่3ครับตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการอพยพประชากรครั้งใหญ่ที่สุดจากฝั่งใต้แม่น้ำโขงเขามาอยู่ในประเทศไทยสาเหตุจากเกิดศึกสงครามครับการอพยพสาเหตุก็คือเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ในปีพ.ศ.2369ถึง2371และเกิดสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามสมัยนั้นครับอยู่ในช่วงปีพ.ศ.2376ถึง2390ยุทธวิธีของสงครามสมัยนั้นคือการตัดกำลังฝ่ายตรงข้ามบ่ว่าสิเป็นฝ่ายไทยหรือฝ่ายเวียดนามตั้งกับมีการกวาดต้อนประชากรในดินแดนแถบลาวประเทศลาวมาไว้ในดินแดนของเจ้าของเองสำหรับประชากรที่ถูกกวาดต้อนเขามาอยู่ในประเทศไทยช่วงนั้นจึงได้มีนอกจากชาวผู้ไทยแล้วนี่ยังมีเผ่าพันธุ์อื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นไทกระเลิงชาวโซย่อแสกโยยคาซึ่งส่วนใหญ่ถูกกวาดต้อนมาไว้ในภาคอีสานลาวพ่วนลาวเวียงกวาดต้อนให้มาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานและก็ภาคกลางแถบจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมเป็นต้นชาวผู้ไทยที่ถูกกวาดต้อนมาในระลอกที่3ถือว่าหลายที่สุดแยกเป็น8กลุ่มสำหรับชาวผู้ไทยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครเป็นพวกที่อพยพเข้ามาในกลุ่มที่3และกลุ่มที่8ครับกลุ่มที่3อพยพมาจากเมืองวังมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพารณานิคมจังหวัดสกลนครหรือว่าเมืองพานพราวกลุ่มที่8อพยพมาจากเมืองกระป๋องมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านป่าเป่าซึ่งต่อมายกเป็นเมืองวาริชภูมิและได้ตั้งท้าวพญาสุวรรณเป็นพระสิรินธรบุรีรัตน์เป็นเจ้าเมืองคนแรกครับในปีพ.ศ.2410ปลายรัชสมัยรัชกาลที่4ชาวผู้ไทยที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาตั้งภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครอย่างเป็นปึกแผ่นได้รับความช่วยเหลืออยู่เย็นเป็นสุขหัวหน้าแต่ละพวกก็แยกย้ายกันอยู่ครับแยกย้ายกันอยู่ได้ติดต่อปรึกษาหาเลือกกันกับเจ้าเมืองที่ตนอาศัยอยู่หมายถึงเจ้าเมืองนครเจ้าเมืองสกลนครสมัยนั้นครับเจ้าเมืองห้วงกาสีที่อยู่บ้านพังเผ่าท้าวแก้วอยู่บ้านจำปาปัจจุบันเอื้อนอำเภอพังโคนครับแล้วก็ท้าวราชินีกูลอยู่บ้านหนองหอยซุมมือนี่เอื้อนอำเภอวาริชภูมิครับติดต่อกันกับเจ้าเมืองสกลนครพญาประเทศธานีครับตั้งหมู่บ้านที่เจ้าของอาศัยเป็นภูมิลำเนาคือบ้านพังเผ่าขอตั้งเป็นเมืองพารณาบ้านจำปาขอตั้งเป็นเมืองจำปาชนบทและบ้านหนองหอยขอตั้งเป็นเมืองวาริชภูมิสำหรับชาวผู้ไทยทั้ง8กลุ่มได้ขยายจำนวนออกไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆของภาคอีสานอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมารวมแล้วเป็นถึง9จังหวัด33อำเภอ494หมู่บ้านสรุปได้แบบนี้ครับจังหวัดสกลนคร212หมู่บ้าน9อำเภอคืออำเภอพันนานิคมอำเภอเมืองสกลนครอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอบ้านม่วงอำเภอวานอนนิวาสอำเภอกุสุมานอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอกุดบากครับจังหวัดนครพนมเองมีอยู่131หมู่บ้าน5อำเภอครับเช่นอำเภอนาแกอำเภอเรนูนครอำเภอถาดพนมอำเภอศรีสงครามและอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดมุกดาหารมีอยู่68หมู่บ้านสำหรับชาวผู้ไทยครับอยู่ในเขตพื้นที่5อำเภอคืออำเภอคำชะอีอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอนิคมคำสอยอำเภอดอนตาลอำเภอหนองสูงครับจังหวัดกาฬสินธุ์มีชุมชนชาวผู้ไทยถึง63หมู่บ้าน5อำเภอครับมีอำเภอเขาวงแต่ก่อนเขาเอิ้นเมืองแล่นสร้างครับอำเภอกุจินาไร่หรือว่าอำเภอบัวขาวอำเภอคำมวงอำเภอสมเด็จและอำเภอสหัสสะขันครับจังหวัดหนองคายมีอยู่6หมู่บ้าน3อำเภอเช่นอำเภอโสพิสัยอำเภอพรเจริญนะครับอำเภอบึงกาฬซึ่งปัจจุบันนี้ก็ประกาศเป็นจังหวัดบึงกาฬไปแล้วครับส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีอยู่หาหมู่บ้าน2อำเภอคืออำเภอเสนางคณิคมกับอำเภอชานุมานครับ
จังหวัดอุดรธานีมีอยู่5หมู่บ้าน2อำเภอที่อำเภอวังสำหมอและอำเภอศรีธาตุจังหวัดร้อยเอ็ดมีอยู่1หมู่บ้านคือบ้านพุ่นทองครับส่วนจังหวัดยโสธรมีอยู่3หมู่บ้าน1อำเภอคืออำเภอเรื่องนกท่าครับประวัติพ่อคร่าวๆสร้างความคุ้นเคยทบทวนความทรงจำให้กับหลายผู้หลายคนคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องท่านผู้ฟังจังได๋นำเรื่องเล่าต่างๆเราเนี่ยมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับลูกทุ่งเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนผลิตรายการโดยชมรมอนุรักษ์ปลาตุ่นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนคร